วันนี้เรามีคำเทศนาที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดนะครับเราจะพูดอย่างไรเป็นคำพูดที่เสริมสร้างเป็นคำพูดอย่างไรที่ช่วยใครบางคนได้นะครับอยากจะชวนพี่น้องสงบใจอธิษฐานนะครับสำหรับการฟังเสียงของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอนำใจของเรามาใกล้พระองค์ในเช้าวันนี้มาฟังเสียงของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้รับกำลังได้รับความสุขสันติสุขความชื่นชมยินดีแม้ในสถานการณ์ที่วิกฤตขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเห็นสิ่งที่ดีในที่สุดขอพระเจ้านำเราต่อไปขอให้เรามีความเชื่อขอให้ความยินดีของเรานั้นเป็นกำลังที่จะนำเราไปสู่แผนการอันดีเลิศของพระองค์ขอพระเจ้านำเราต่อไปเราอธิษฐานเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่มาถึงคนไทยและคนทั้งโลกเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้นะครับคำเทศนาซีรีส์นะครับเป็นตอนที่3แล้วนะครับตอนที่1นะครับอาจารย์ธนนท์ได้แบ่งปันไปเรื่องของเมื่อจะต้องพูดนะครับจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับและครั้งที่2นะครับถ้อยคำอันทรงพลังของเรานะครับที่เราพูดไปแต่ละวันเนี่ยมีพลังทั้งด้านบวกและด้านลบดังนั้นจึงจะต้องระมัดระวังนะครับวันนี้เป็นครั้งที่3นะครับในหัวข้อจะพูดอย่างไรนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า how to speak นะครับจะพูดอย่างไรในชีวิตประจำวันของเรานะครับคำพูดที่ดีเปรียบเหมือนกับเสียงเพลงที่ไพเราะสนอหูถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนคงจะเห็นด้วยใช่ไหมครับว่าคำพูดดีๆก็เป็นเหมือนเสียงเพลงที่น่าฟังนะครับแต่คำพูดที่ไม่ดีถ้าจะเปรียบได้ให้ทันสมัยหน่อยครับก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีก็เปรียบเทียบได้กับเชื้อโรคได้เหมือนกันนะครับเป็นเชื้อโรคที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและได้อย่างรุนแรงนะครับผมอยากจะเรียกว่าเป็นไวรัสในบทสนทนาก็ได้นะครับสังคมไทยทุกวันนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับและคิดว่าเรากำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของการพูดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และหลายๆครั้งเราก็เห็นสื่อที่ดีเราหลายๆครั้งเราก็เห็นการสื่อสารที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวของการซุบซิบลึกลับเปิดปมเรื่องราวแบบนี้แหละครับการสื่อสารแบบนี้จะเป็นการสื่อสารแบบเข้าไปโจมตีเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างรุนแรงทีเดียวและไม่ว่าฝ่ายไหนผิดหรือฝ่ายไหนถูกก็ตามนะครับการสื่อสารแบบนี้ก็เป็นการให้ร้ายเป็นการโจมตีและหลายครั้งเราก็อาจจะเห็นการโพสต์เฟคนิวส์ข่าวเท็จข่าวโจมตีกันอย่างไม่ถูกต้องอย่างไม่ยุติธรรมบรรยากาศแบบนี้สร้างความตึงเครียดให้กับผู้ชมให้กับคนที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเรานะครับเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเห็นคลิปคนทะเลาะกันตามท้องถนนเห็นคลิปในสมาชิกครอบครัวทะเลาะกันทำร้ายกันคลิปที่เราเรียกว่าคลิปเฉาของคนดังนะครับหรือแม้แต่บรรยากาศของการเมืองนะครับก็ยังกลายมาเป็นเรื่องที่พูดคุยกันเป็นเรื่องที่ขุดคุยกันและเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไม่ค่อยสร้างสรรค์นะครับและหลายๆครั้งการวิพากษ์วิจารณ์แบบไม่สร้างสรรค์ก็นำไปสู่การเข้าใจผิดกันได้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราเห็นเหมือนกันเราเข้าใจเหมือนกันนะครับพี่น้องครับแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เข้าไปร่วมคอมเมนต์หรือวิพากษ์วิจารณ์ในคลิปอย่างนี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าการที่พี่น้องอาจจะกดผิดหรือกดถูกหรือตั้งใจกดหรือไม่ก็ตามนะครับการที่เราเข้าไปชมหรือเสพสื่อแบบนี้นะครับมันอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจและต่อจิตวิญญาณของเราได้เหมือนกันนะครับบางครั้งไอ้ปุ่มตอนนี้มันก็กระโดดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมานะครับแล้วเราก็ด้วยความที่มันมาแล้วเราก็กดเข้าไปดูนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนว่ามันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราได้นะครับแม้เราไม่ได้เข้าไปเป็นเพลเยอร์ด้วยนะครับแต่เราก็สามารถรับผลของมันที่แย่ๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับมีคนหนึ่งนะครับชื่ออัลเบิร์ตแบนดูรานะครับนักจิตวิทยาทางด้านพฤติกรรมศาสตร์นะครับได้ทำการศึกษาเรื่องนี้นะครับและพบว่าการรับรู้ความรุนแรงในระดับที่เรียกว่าบ่อยๆประจำเลยนะครับไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือเราไปพบเจอกับเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับการที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเข้านะครับจิตใจของเราจะสร้างคำหนึ่งขึ้นมาเกิดความคุ้นชินเกิดความเคยชินภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า desensitization ถ้าภาษาไทยเราจะแปลว่าการถูกลดความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์อาจจะฟังศัพท์หนังสือสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าการถูกลด
ความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์หมายถึงแทนที่เราจะตกใจแทนที่เราจะกลัวกับเรื่องแรงๆที่เราไปเจอเข้านะครับแต่เรากลับคุ้นชินกับมันเพราะเห็นอยู่ทุกบ่อยทุกบ่อยเห็นจนกระทั่งในที่สุดนะครับจิตสำนึกของเราเริ่มไม่ค่อยตอบสนองแล้วว่ามันใช่หรือมันใช่มันจริงหรือไม่จริงมันเฟกหรือมันเป็นเรื่องจริงนะครับเราเริ่มไร้ความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นนะครับและนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องใช้ชีวิตในสังคมนี้ด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความชินชาเกิดความรู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่ตัดสินอะไรแล้วไม่แยกแยะอะไรแล้วว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่นะครับแนวการพูดที่ดีเนี่ยนะครับมีอยู่มากมายนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันใน2รูปแบบสั้นๆนะครับ1นะครับพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดการพูดแง่ลบครับเรื่องนี้ไม่ควรพูดเลยภาษาอังกฤษบอก negative words เป็นคำพูดไม่ดีเป็นคำพูดที่ทำร้ายจิตใจคนนะครับ Professor Robert Traff นะครับได้ทำการศึกษาเรื่องการใช้คำพูดของคนท่านทำแบบนี้ครับท่านได้ทำการทดลองโดยเอาคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอายุคละๆกันนะครับมานั่งรวมๆกันนะครับและท่านก็บอกให้ทุกคนเนี่ยพยายามนึกถึงคำพูดที่แสดงอารมณ์ออกมานะครับเราเรียกว่าเป็น emotional words นะครับตัวอย่างเช่นนะครับคำพูดที่สื่ออารมณ์นะครับคือดีใจท้อใจสุขใจเครียดเบื่อกังวลปิติยินดีนะครับนี่คือคำที่สะท้อนของอารมณ์ของเราออกมานะครับแล้วขอให้เวลาแค่2นาทีครับให้คนกลุ่มนี้นะครับคิดให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษว่ามีคำอะไรบ้างนะครับพี่น้องครับในระยะเวลา2นาทีที่ผ่านไปนะครับเมื่อเอาคำทั้งหมดมานับนะครับมารวมกันมานับและผลที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับ 50% เป็นคำที่ลบ 30% เป็นคำที่บวกและ 20% เป็นคำที่กลางๆตัวอย่างเช่นนะครับถ้าหยิบขึ้นมา7คำนะครับเอามาเรียงๆกันนะครับมีคำว่ากลัวมีคำว่ากังวลมีคำว่ายินดีมีคำว่าเสียใจมีคำว่าเครียดมีคำว่าเบื่อมีคำว่าเศร้านะครับ7คำนี้นะครับถ้าลองหานะครับดูว่ามีคำเดียวครับที่เป็นบวกนะครับนี่คือตัวอย่างที่เขาทำนะครับคือคำว่ายินดีที่เหลือเป็นคำที่ลบหมดเลยอีก6คำนะครับผลการวิจัยนี้ผลการค้นคว้าเรื่องนี้นะครับจึงกลายมาเป็นคำถามว่าทำไมจึงออกมาแบบนี้ทำไมคำพูดลบมันจึงผลิตออกมาได้เยอะกว่าคำพูดที่เป็นบวกพี่น้องคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับพี่น้องคิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมผลการวิจัยนี้จึงออกมาเป็นแบบนี้เรามาคิดถึงเราก็ได้นะครับว่าถ้าเราจะเป็นคนพยายามที่จะเขียนคำแบบนี้ภายใน2นาทีขึ้นมานะครับพี่น้องคิดว่าเราจะเขียนคำที่เป็นลบมากกว่าหรือคำที่เป็นบวกมากกว่าอันนี้พี่น้องสามารถหาเวลาสัก2นาทีนะครับแล้วหากระดาษมาใบหนึ่งลองเขียนดูนะครับว่าจะตรงกับผลการวิจัยเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเอาละครับเรื่องนี้ Professor Robert Traff นะครับได้พบคำตอบครับที่เป็นเหตุเป็นผลมากเลยที่ make sense มากทีเดียวนะครับอธิบายแบบนี้ครับฟังดีๆนะครับความคิดลบเนี่ยถูกจดจ่อและใช้พลังมากกว่าความคิดบวกความคิดลบถูกจดจ่อและใช้พลังมากกว่าความคิดบวกคิดเป็นประโยคต่อประโยคไปเรื่อยๆนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า negative thoughtsrequire more thoughts ถ้าเราจะแปลไทยง่ายๆนะครับเขาบอกว่าถ้ายิ่งคิดเยอะๆมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคำพูดที่เป็นลบจะออกมาเยอะยิ่งคิดเยอะๆคำพูดก็จะออกมาแบบแนวลบแบบเยอะๆเลยนะครับพี่น้องฟังยังไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับสถานการณ์ที่ไม่ปกติจะส่งสัญญาณถึงภัยคุกคามหรืออันตรายเราจึงมีแนวโน้มที่จะประมวลผลและคิดอย่างรอบคอบคือสถานการณ์มันไม่ปกติเราก็พยายามที่จะคิดให้มากที่สุดนะครับเมื่อเราคิดมากๆที่สุดเราประมวลผลมากที่สุดแล้วนะครับคำพูดที่จะออกมาเป็นลบมันก็เลยพังพรูออกมาอย่างมากมายแต่ในสถานการณ์ที่ปกติพี่น้องดูนะครับแต่ในสถานการณ์ที่ปกติสถานการณ์เหล่านี้มันกำลังจะบอกเราว่าไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องไปประมวลผลอะไรมากมายทุกอย่างมันโอเคแล้ว that's fineทุกอย่างโอเคทุกอย่างปกติดีเมื่อความรู้สึกเราเป็นแบบนี้นะครับสมองของเราครับ
มันก็จะไม่คิดอะไรมากแล้วครับเพราะนี่คือบรรยากาศที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเช่นตัวอย่างนะครับเมื่อเราใช้คำพูดว่ารังเกียจนะครับภาษาอังกฤษบอก disgust จะเป็นรังเกียจ disgusting เมื่อเราใช้คำว่ารังเกียจนะครับนี่มันกำลังสื่อถึงอะไรครับสื่อถึงภัยคุกคามมีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่แล้วดังนั้นคนที่พูดคำว่ารังเกียจนะครับสมองของเขาก็จะเริ่มใช้พลังงานในการประมวลผลทันทีครับและจะใช้มากกว่าในขณะที่ตัวเองกำลังมีความสุขเขาจึงใช้ภาษาด้านลบที่ผลิตออกมาอย่างมากมายพยายามที่จะอธิบายให้ชัดเจนเพราะว่ามันกำลังเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของเขามันกำลังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเขาอยู่นี่คือสาเหตุที่ทำไมเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับความคิดหรือคำพูดแง่ลบเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นมาอย่างง่ายดายนะครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราจะขมวดปมสั้นๆนะครับมนุษย์คนบาปที่อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ด้านลบเราจึงมักจะพูดหรือใช้คำที่เป็นลบออกมาได้อย่างรวดเร็วพรั่งพรูออกมาได้อย่างมหาศาลไม่เอาแล้วเบื่อเศร้าเครียดกังวลเซ็งเลิกแล้วไม่เอารู้สึกกังวลรู้สึกเป็นผลผลิตที่ออกมาจากจิตใจข้างในนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเราที่มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์กระบวนการคิดและคำพูดของเราถูกสอนโดยพระวจนะของพระเจ้าถูกพระเจ้าปรับชีวิตของเรานะครับให้เรามีคำพูดด้านบวกมากกว่าด้านลบเอเมนไหมครับไม่ว่าสถานการณ์จะปกติหรือไม่ปกตินะครับเราจะผลิตคำพูดด้านบวกออกมาให้มากที่สุดเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราเป็นคนใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีคำพูดที่ใหม่ๆด้วยนะครับในพระธรรมลูกา6ข้อ45ได้บันทึกว่าอย่างนี้ครับคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจอะไรที่อยู่ในจิตใจมันก็จะออกมาส่งมาเป็นคำพูดส่งมาเป็นบทสนทนาพี่น้องครับพระเจ้าสอนให้เรารักษาใจนะครับรักษาใจของเราให้ดีก่อนและคำพูดที่ออกจากปากของเรานั้นก็ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งดีทั้งสิ้นนะครับดังนั้นการอยู่ในสังคมการอยู่กับคนหมู่มากนะครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากๆทีเดียวผมเชื่อว่าพี่น้องท่านจะอยู่ที่จังหวัดใดประเทศใดก็ตามนะครับท่านอยู่กับชุมชนไม่ว่าท่านจะอยู่ในคริสตจักรหรือท่านจะอยู่กับการทำงานในสังคมของคนมากมายที่เดินผ่านไปผ่านมาในชีวิตของท่านนะครับวันนี้พระเจ้าสอนเราว่าเราจะอยู่ในสังคมนี้เราจะต้องรักษาใจของเราดีๆและเราก็จะมีคำพูดที่ผลิตและส่งออกมาไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือที่เดินไหนก็ตามหรือในครอบครัวของเรานะครับนะครับการอยู่ในสังคมการอยู่กับคนหมู่มากคำพูดเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคำพูดจะต้องเป็นคำพูดที่ต้องใช้ความระมัดระวังสิ่งนี้ที่เราพูดและเตือนกันอยู่เสมอนะครับว่าอย่าเป็นคนที่ขี้นินทาอย่าใช้คำพูดของเรานินทาว่าร้ายคนอย่าเป็นคนชอบพูดเล่นอย่าเป็นคนที่ชอบแซวกันเล่นสนุกปากสนุกเราแต่ไม่สนุกเขานะครับสนุกปากเราแต่คนที่ถูกพูดถึงอาจจะไม่รู้สึกดีใจไม่รู้สึกขำกับเราก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะงั้นเราพูดเรื่องแบบนี้นะครับเรานินทาเราพูดลบเราแซวเล่นเราชอบถากถางใครบางคนแบบสนุกปากนะครับมันอาจจะกลายเป็นนิสัยของเราก็ได้และอาจจะสร้างความเสียหายคล้ายๆกับคำพูดแง่ลบทีเดียวคำพูดแบบนี้ทำงานได้คล้ายๆกับคำพูดแง่ลบนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับสุภาษิต12ข้อ18อธิบายเรื่องนี้อย่างนี้ครับคำพูดพล่อยๆเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของคนที่มีปัญญานำการรักษามาให้พี่น้องอ่านอยู่ประจำเลยใช่ไหมครับในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าคำพูดพล่อยๆเนี่ยก็เหมือนดาบที่ทิ่มแทงทิ่มแทงใครบ้างครับทิ่มแทงคนที่หนึ่งก็คือทิ่มแทงคนที่พูดเองทิ่มแทงตัวเราเองครับเราพูดสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้สึกเศร้าเราก็รู้สึกเครียดและเมื่อเสียงของเราออกไปทำงานเข้าหูคนอื่นเขามันก็ไปทิ่มแทงคนอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังดีๆคำพูดของเรานี่อันตรายมากถ้าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะครับพจนานุกรมไทยอธิบายคำว่าพูดพล่อยแปลว่าการพูดแบบไม่ยั้งคิดพูดจนได้รับอันตรายพูดจนตัวเองขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้อื่นไม่ดีเลยนะครับ
คำพูดที่ไม่ยั้งคิดสามารถสร้างปัญหาได้อย่างมากมายจริงๆคำพูดที่พูดแบบไปเรื่อยๆคำพูดที่พูดแบบตามฉันฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนอารมณ์แบบนี้ทุกคนต้องเข้าใจฉันฉันเป็นคนพูดแบบนี้เองนะครับพี่น้องครับวันนี้คำพูดที่ไม่ยั้งคิดคำพูดที่พูดแบบไม่มีความระมัดระวังนะครับสามารถสร้างความเสียหายได้หลายด้านจริงๆนะครับแต่ด้านหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเสียหายแล้วมันมีผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับคือคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่ไปทิ่มแทงคนอื่นเขาเนี่ยมันจะไปทำลายความสัมพันธ์ครับทำลายความสัมพันธ์ที่ดีภาษาอังกฤษบอกว่ามันไป destroy relationships ที่ดีมันทำลายความสัมพันธ์ที่ดีพี่น้องครับผมมีคำถามที่อยากจะถามพี่น้องแบบนี้นะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับเป็นคำถามนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับใครบางคนในการพูดจาในการสนทนาพูดคุยกันในแต่ละวันของใครบางคนเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ไม่ค่อยปกตินะครับเรามักจะตัดสินตัวเราเองจากความตั้งใจของเราในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราตัดสินจากความตั้งใจของเรานะครับแต่เรามักจะตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เขาแสดงออกเราตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เขาพูดนั่นเองนะครับเพื่อเห็นความชัดเจนนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าการพูดหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับประโยคจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยคุณรู้ไหมคุณพูดแบบนี้เนี่ยคุณกำลังดูถูกผมอยู่นะนี่คือประโยคที่คนอื่นเขาพูดแล้วเราก็บอกว่าคุณพูดแบบนี้คุณดูถูกผมอยู่แต่เมื่อประโยคนี้เราเป็นคนพูดซะเองนะครับเราจะบอกว่าอะไรครับตั้งใจพูดไปอย่างนั้นแหละอย่าไปคิดอะไรมากมันไม่มีอะไรเลยพี่น้องเห็นไหมครับว่าเวลาเราตัดสินคนอื่นเราตัดสินจากสิ่งที่เขาพูดเราตัดสินจากสิ่งที่เราได้ยินแต่พอเราตัดสินตัวเองนะครับเราตัดสินจากเจตนาของเราว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่น้องครับเราทำอะไรก็ถูกหมดแล้วครับเราเป็นคนดีนะครับเราทำอะไรเราก็ถูกนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเราต้องตัดสินคนอื่นและตัดสินเองในเกณฑ์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราระมัดระวังคำพูดของเราแบบนี้นะครับเราก็จะไม่มีคำที่ไปหมิ่นเหม่ใครบางคนเราก็จะไม่มีคำที่ไปทิ่มแทงใครบางคนนะครับเพราะเราใช้มาตรฐานเดียวกันเราใช้ไม้วัดเดียวกันเราพูดอย่างไรต่อคนอื่นเขาก็ได้ยินอย่างที่เรากำลังพูดเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องครับอยากจะชวนพี่น้องคิดอย่างนี้ครับน้องเคยเห็นกล่องที่เขาบรรจุกล่องกระดาษนะครับที่เขาบรรจุที่อาจจะเป็นที่แตกได้นะครับอาจจะเป็นแก้วจานแจกันอะไรพวกนี้เวลาเขาบรรจุของแบบนี้นะครับสินค้าแบบนี้ข้างๆกล่องเราจะเห็นเขาเขียนคำว่าระวังของแตกใช่ไหมครับระวังของแตกถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า fragile ใช่ไหม handle with care ของแตกได้ถือด้วยความระมัดระวังพี่น้องเคยเห็นบ่อยๆใช่ไหมครับแบบนี้เวลาเดินทางก็จะเห็นกล่องแบบนี้ผมกำลังจะสรุปว่าความสัมพันธ์ก็เป็นเหมือนอย่างนั้นครับความสัมพันธ์ของมนุษย์ความสัมพันธ์ของคนก็เปรียบเหมือนแบบนั้นครับถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยคำพูดของเราที่ไม่ระมัดระวังเนี่ยความสัมพันธ์อาจแตกได้ความสัมพันธ์อาจจะร้าวได้ความสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่ฟรจายความสัมพันธ์คือสิ่งที่ต้องดูแลอย่างทนุถนอมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะให้ท่านบอกกับตัวเองว่าระหว่างเรากับใครบางคนระหว่างเรากับคนที่บ้านระหว่างเรากับคนที่ทำงานระหว่างเรากับพี่น้องในคริสตจักรหรือใครๆก็ตามนะครับเวลาเราจะพูดเราจะจาอะไรนะครับขอให้เตือนสติตัวเองเสมอนะครับว่า handle with care speak with care พูดจาด้วยความระมัดระวังพูดจาให้เกียรติเขาแล้วเราจะสามารถที่จะไม่อยู่ในความเสี่ยงในเรื่องนี้เลยนะครับแต่บางคนอาจจะบอกผมว่าความสัมพันธ์มีปัญหาแล้วบางทีมันก็ซ่อมได้ยากมากทีเดียวอันนี้ถูกต้องเลยครับความสัมพันธ์เมื่อแตกแล้วร้าวแล้วนะครับซ่อมได้ครับแต่ต้องใช้เวลาในการซ่อมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอย่าไปซ่อมดีกว่านะครับเรารักษาให้ดีนะครับนี่คือประการที่1 นะครับประการที่2 นะครับไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดครับไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการให้กำลังใจกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเราไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลาบางวันเราก็เข้มแข็งบางวันเราก็อ่อนแอเช่นเดียวกันครับบางวันใครบางคนก็แข็งแรงดีแต่บางวันคนข้างๆเราเขาก็อ่อนแอ
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะให้เราบอกกันและกันเสมอนะครับว่าเราจะให้กำลังใจกันเราจะผูกพันกันเราจะรักกันและกันเราจะจูงมือกันเดินเราจะสนับสนุนกันไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าสถานการณ์จะลำบากแค่ไหนสถานการณ์จะเหนื่อยอ่อนสักแค่ไหนไม่ว่าจะยากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นไม่ว่าจะขึ้นเขาไม่ว่าจะลำบากอะไรก็ตามนะครับเราจะใช้คำพูดของเราเพื่อเสริมสร้างกันและกันเสมอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบอกตัวเองว่าวันนี้ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรร่วมกับใครก็ตามนะครับคำพูดของเรามีผลมากทีเดียวพระเยซูได้ตัดให้กำลังใจนะครับเรามาดูตัวอย่างที่พระเยซูทำนะครับพระเยซูได้ตัดให้กำลังใจผู้เชื่อในหลายเหตุการณ์นะครับมัทธิว6ข้อ31นะครับเพราะฉะนั้นเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มมัทธิว19ข้อ26พระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกและตรัสว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า2โครินธ์12ข้อ9แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนที่ฐานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นพี่น้องครับนี่คือคำหนุนใจของพระเยซูต่อผู้เชื่อในยุคสมัยนั้นวันนี้จะดีไหมครับที่เราจะเรียนแบบคำพูดของพระเยซูเรียนแบบวิธีการของพระเยซูที่เราจะให้กำลังใจที่เราจะพูดสิ่งที่ดีๆให้คนที่เหนื่อยให้คนที่กำลังเผชิญปัญหาเขาได้รับการชูใจนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเรากำลังทำกันอยู่แต่ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องทำต่อไปนะครับยิ่งสถานการณ์ที่วิกฤตในช่วงนี้นะครับพี่น้องอยากได้กำลังใจคนที่เขาได้รับผลกระทบเยอะๆบางทีเขาก็เหนื่อยบางทีเขาก็รู้สึกวันนี้ฉันอ่อนแอฉันอยากจะได้เมสเซจบางเมสเซจจากใครบางคนฉันอยากจะฟังเสียงใครบางคนที่ให้กำลังใจฉันนะครับขอให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเหมือนหวานพูดอะไรออกไปมันก็จะไปเกิดดอกออกผลอย่างนั้นแหละครับหวานคำพูดที่ดีเราก็จะเก็บเกี่ยวความรู้สึกที่ดีและนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดของเราในแต่ละวันหวานคำที่ดีครับและนี่คือคำถามที่สองนะครับฟังให้ดีนะครับคำถามนี้ผมถามว่านะครับมีใครที่คุณรู้จักเป็นคนแบบนี้ไหมครับฟังดีๆนะครับมีใครที่คุณรู้จักเป็นคนแบบนี้ไหมครับนะครับนี่ของคนคนนี้นะครับคนคนนี้ทุกครั้งที่เราเผชิญปัญหาเราเจอปัญหานะครับคนคนนี้จะให้กำลังใจเราอยู่เสมอคนคนนี้จะทำให้เรามีความหวังคนคนนี้พูดแล้วเนี่ยทำให้เรามีแรงที่จะเดินต่อไปคำพูดของคนคนนี้ที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยช่างเป็นพลังที่วิเศษจริงๆผมถามท่านว่าท่านมีคนแบบเนี้ยในชีวิตของท่านไหมครับมีไหมครับมีคนแบบนี้ในชีวิตของท่านไหมเวลาท่านเผชิญปัญหาเขาอยู่ข้างๆเวลาท่านเผชิญปัญหาเขาพูดหนุนใจให้กำลังใจเขาบอกว่าให้สู้ต่อไปแล้วเขาพยายามช่วยเราทั้งคำพูดและการกระทำมีคนแบบนี้ไหมครับผมเชื่อมีครับหลายคนอาจจะพิมพ์คำว่ามีหลายคนด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่เราตอบว่าฉันมีคนแบบนี้ในชีวิตมีสิคนเนี้ยฉันมีพี่น้องครับสิ่งที่เราควรจะทำมากกว่าเรามีคนคนนี้นะครับเราจะต้องเป็นอย่างคนคนนี้ครับเราจะต้องเป็นอย่างคนคนนี้พระเจ้าอยากให้เราเป็นคนหนึ่งที่ไปดูแลอีกคนหนึ่งพระเจ้าอยากจะให้เราเป็นคนหนึ่งที่รู้จักที่จะให้กำลังใจคนข้างๆเราต้องเป็นคนคนนี้ครับที่จะเข้าไปให้คำพูดของเราเนี่ยเป็นเหมือนน้ำพุเป็นเหมือนน้ำที่สดชื่นให้กับชีวิตใครบางคนโดบริตันนะครับคุณโดบริตันนักเขียนนักพูดนักบำบัดได้ใช้หลักการของพระคัมภีร์ในการแก้ไขปัญหาให้กับหลายครอบครัวและคนทั่วๆไปนะครับพวกเขียนหนังสือเล่มหนึ่งไว้อย่างน่าฟังมากนะครับพี่น้องสามารถไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า encourage one another encourage one another หรือถ้าเราจะแปลเป็นไทยก็คือให้กำลังใจกันและกันและในหนังสือเล่มนี้นะครับมีประโยคหนึ่งที่เขียนไว้อย่างน่าฟังมากนะครับเขียนเอาไว้ว่า encouragement changes people make it a habit to encourage others ถ้าเราจะแปลเป็นไทยก็คือการให้กำลังใจสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้และเราควรมีนิสัย
ที่คอยให้กำลังใจผู้อื่นอยู่เสมอแนวคิดของโดบิตันได้สอดคล้องกับข้อพระคัมภีร์อย่างมากทีเดียวนะครับได้บันทึกอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่10ข้อ11นะครับได้บันทึกว่าปากของคนชอบธรรมเป็นน้ำพุแห่งชีวิตวันนี้นะครับเราอยากจะให้ปากของเราเป็นเหมือนน้ำพุคำพูดของเราเป็นเหมือนน้ำพุที่ไปลดน้ำพี่ไปดับร้อนพี่ทำให้ใครบางคนสดชื่นให้ใครบางคนเนี่ยได้รับกำลังใจและเขาจะมีกำลังที่จะเดินหน้าต่อไปพี่น้องครับผมเชื่อว่าถ้าสังคมของเราเนี่ยมีคนที่คอยพูดบวกมีคนที่ให้กำลังใจอยู่เสมอนะครับเราจะมีความสุขมากเดียวและสังคมนี้จะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากทีเดียวนะครับพี่น้องครับการพูดทั้งสองแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดบวกหรือพูดให้กำลังใจนะครับเราจะต้องพูดกับตัวเราเองด้วยครับเราต้องเป็นคนที่ไม่พูดจาแง่ลบให้ตัวเราเองฟังแต่เราก็ต้องพูดบวกให้ตัวเราเองฟังทุกวันและให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอนะครับหลักการคืออย่างนี้ครับสิ่งที่เราเชื่อจะกำหนดสิ่งที่เราแสดงออกนี่คือตัวเราแล้วนะครับสิ่งที่เราเชื่อจะกำหนดสิ่งที่เราแสดงออกถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราเนี่ยแยกทะเลแดงได้ถ้าเราเชื่อเรื่องพระเยซูได้เลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวถ้าเราเชื่อเรื่องการเจิมของพระเจ้าเราเชื่อเรื่องแผ่นดินพระสัญญาเราเชื่อเรื่อง Enter the Promised Land พี่น้องครับเราจะไม่พูดอะไรที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเรานะครับดังนั้นวันนี้เราต้องกลับมาตรวจสอบว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อจริงๆหรือเปล่าเราเชื่อเพราะว่ามีบางคนบอกว่าจริงเราเชื่อเพราะว่าอาจารย์บอกว่าใช่หรือว่าเราเชื่อเพราะเรามีประสบการณ์แบบนั้นจริงๆแม้เราไม่ได้มีประสบการณ์อยู่ในทะเลแดงเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่พระเยซูเลี้ยงเราในรูปแบบที่พระคัมภีร์ได้บันทึกแต่วันนี้มันเป็นประสบการณ์ของเราที่เหมือนกันเลยครับเป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าให้เราหลุดพ้นจากปัญหาพระเจ้าได้เลี้ยงดูแลครอบครัวของเราเหมือนกันเลยครับกับขนมปัง5ก้อนขนมปัง6ก้อนที่พระเยซูเลี้ยงคน 4,000 คน 5,000 คนนี่คือประสบการณ์ที่เราต้องมีนะครับและถ้าเรามีประสบการณ์แบบนี้เราเชื่อแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถมีคำพูดที่เราไปหนุนใจคนอื่นได้ด้วยพี่น้องครับวันนี้หนุนใจตัวเองก่อนหนุนใจตัวท่านเองให้สดชื่นขึ้นมาก่อนให้เราเชื่อแบบนั้นก่อนและเราก็จะมีคำพูดที่พูดแบบจากชีวิตจริงของเราหนุนใจใครบางคนได้เพราะฉะนั้นวันนี้ระวังคำพูดของตัวเองให้ดีนะครับถ้าเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้พี่น้องครับเราพูดเราทำไม่ได้มันก็จะเป็นไปตามนั้นแหละครับไม่ต้องเอเมนนะครับวันนี้ระวังคำพูดของเราดีๆพระธรรมสดุดี42ข้อ5นะครับได้บันทึกว่าดาวิดพูดกับตัวเองจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้ากระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพี่น้องครับดาวิดได้ใช้เวลาในการสอนใจตัวเองครับบอกกับตัวเองว่าจงหวังใจในพระเจ้าอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับที่เราต้องจัดเวลาในการเฝ้าเดี่ยวจัดเวลาในการที่จะสงบนิ่งในพระเจ้านะครับเหมือนกับดาวิดที่กำลังสอนตัวเองบอกกับตัวเองนะครับว่าฉันเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าเสมอพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเราพี่น้องครับวันนี้แม้สถานการณ์วิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับเราอาจจะมองไม่เห็นทางหรอกครับแต่เราต้องบอกกับตัวเองว่าแต่พระเจ้าจะมีทางบางคนชอบร้องเพลง God will make the way นี่แหละครับฟังเพลงนี้เยอะๆครับ God will make the way แม้เราไม่เห็นทางแต่พระเจ้ามีหนทางเสมอและพระเจ้าจะเตรียมทางนั้นไว้กับเรานะครับพี่น้องครับมี2แนวคิดสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับ1นะครับเราจะพูดความจริงตักเตือนกันยังไงพี่น้องรู้ใช่มั้ยครับว่าชีวิตของการอยู่ร่วมกันบางทีเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ถูกเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าอย่านิ่งๆนะอย่าเฉยๆเราเห็นใครบางคนทำไม่ถูกเราก็ต้องเข้าไปเตือนกันนะครับแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับเราไม่รู้ว่าเราจะเตือนยังไงครับเราไม่รู้ว่าเราจะหนุนใจใครบางคนยังไงครับในการกระทำที่ไม่ถูกต้องในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของเขาเนี่ยเพราะเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็มาถึงจุดที่ถามตัวเองว่าเอาไงพูดก็ไม่ดีไม่พูดก็ไม่ได้เอาไงนะพูดก็กลัวจะเสียความสัมพันธ์แต่ไม่พูดก็กลัวเสียหลักการพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะตอบสนองพระเจ้าของพระเจ้าก็ดีแล้วครับแต่เราต้องระมัดระวังนะครับเรามาดูพระเจ้าสอนเราอย่างนี้ครับฮีบรู3ข้อ13นะครับแต่จงหนุนใจกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกกันว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านที่มีใจดื้อรั้นไป
พราะการล่อลวงของบาปพี่น้องครับวันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเราเห็นวันนี้นะครับวันนี้ให้ทำวันต่อวันถ้าวันนี้เราเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเราต้องเตือนใครบางคนอย่าทำเป็นเฉยๆนะครับพี่น้องครับการหนุนใจเป็นเรื่องที่เราตั้งใจตอบสนองอยู่แล้วล่ะครับเราอยากจะพูดเรื่องนี้เราอยากจะพูดเราอยากจะเตือนเขาเราอยากจะพูดความจริงด้วยใจรักเป็นเรื่องที่ดีครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือต้องสนใจ how to ด้วยนะครับต้องสนใจ how to ต้องสนใจวิธีการด้วยหลายครั้งวิธีการของเราเนี่ยทำให้ผู้ถูกเตือนนะครับเขาไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังรักเขาตอกใจเขาไม่รู้สึกแบบนั้นเลยบริษัทไวเทลสมาร์ทนะครับในสหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารนะครับได้แนะนำอย่างนี้ครับพี่น้องฟังดีๆนะครับเวลาเราจะเรื่องอะไรที่สำคัญเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้ผู้ฟังหรือผู้ถูกเตือนนะครับเขารู้สึกปลอดภัยซะก่อนเขารู้สึกเซฟซะก่อนก่อนที่เราจะพูดเนื้อหาออกไปต้องทำให้เขารู้สึกเซฟซะก่อนคำนี้จดเอาไว้เลยนะครับเจตนาจะต้องมาก่อนเนื้อหาครับ intent before content ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะเตือนก่อนที่จะบอกอะไรสำคัญนะครับขอให้เจตนาของเรานำหน้าครับแล้วจากนั้นจึงตามมาด้วยเนื้อหาที่เราอยากจะบอกแต่คนส่วนใหญ่จะทำสลับด้านกันครับจะทำสลับด้านกันแบบนี้ครับดูตัวอย่างนะครับของคนที่ทำสลับด้านกันครับพอมาถึงปั๊บเราก็รู้แล้วประเด็นที่เราจะบอกเขาคือเรื่องนี้นะครับเราก็เปิดถึงปุ๊บเราก็เปิดเนื้อหาทันทีนะครับว่าพี่ได้ข่าวว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เวลาในการเฝ้าเดี่ยวนะน้องต้องแก้ไขนิสัยนี้นะน้องต้องปรับปรุงนี่เป็นวินัยฝ่ายวิญญาณนะน้องต้องปรับแก้นะแล้วก็ตามมาว่าแต่ที่พี่พูดเนี่ยพี่รักน้องนะไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับพี่น้องครับเจตนาจะต้องมาก่อนครับเอาใหม่เจตนามาก่อนทำยังไงครับพี่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยกับน้องที่พี่คุยเนี่ยก็เพราะว่าพี่รักพี่ห่วงน้องพี่อยากจะให้น้องเนี่ยมีเวลาที่จะติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นการเฝ้าเดี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีน้องจะได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยพี่อยากจะชวนน้องเฝ้าเดี่ยวกับพี่หน่อยนี่แหละครับคือการใช้เจตนานำหน้าเนื้อหานะครับพี่น้องสามารถฝึกได้กับเคสของท่านเองนะครับเวลาจะพูดอะไรขอให้ท่องไว้ก่อนนะครับเนื้อหาอยู่ข้างหลังนะครับข้างหน้าท่านต้องเปิดเจตนาของท่านพูดไปด้วยความรักท่านพูดไปด้วยความรู้สึกห่วงเขาอยากเห็นเขามีความสุขอยากเห็นเขาได้รับพระพรอยากเห็นเขาได้มีชีวิตที่ถูกต้องนะครับแล้วค่อยตามไปด้วยเนื้อหาที่อยากจะบอกนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องที่สองนะครับนอกจากการพูดเตือนกันแล้วนะครับการพูดอย่างให้เกียรติอันนี้สำคัญมากทีเดียวการพูดที่ให้เกียรติผู้อื่นพูดยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ10นะครับได้บันทึกว่าจงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกันเอเฟซัสบทที่6ข้อ2นะครับจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีในพระสัญญากำกับด้วยพี่น้องครับนี่คือคำสั่งของพระเจ้านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคำว่าจงเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องทำพระเจ้าสั่งเราแบบนี้ครับว่าเราต้องพูดจาที่จะให้เกียรติกับทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่รอบตัวเราครับคำถามสุดท้ายที่ผมมีให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องฟังดีนะคำถามผมนะครับเมื่อเราเริ่มมีความสนิทสนมกับใครบางคนนะครับเราจะเริ่มพูดจาให้เกียรติกับเขาน้อยลงเป็นไปได้ไหมอีกครั้งนะครับเมื่อเราเริ่มมีความสนิทสนมกับใครบางคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการพูดจาของเขาเนี่ยมันก็จะให้เกียรติน้อยลงไปกับคนไม่สนิทเนี่ยเราจะพูดจาแบบพินอพิเทาเลยนะครับเราจะระมัดระวังคำพูดของเราเรากลัวเราจะพูดผิดเรากลัวจะไปล้ำเส้นกันแต่สำหรับคนที่สนิทสนมกับเรานะครับจะเป็นทีมงานเดียวกับเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นคนที่บ้านสมาชิกในครัวนะครับบางทีเรานึกอยากจะพูดอะไรเราก็พูดครับเราไม่ค่อยคิดอะไรมากพูดตามความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นกราฟของความสนิทสนมกับกราฟของการให้เกียรตินะครับ
เส้นกราฟมันจะทะแยงกันแบบนี้ครับมันจะไปกันคนละทิศคนละทางเลยครับแทนที่มันจะกลายเป็นว่าเราเริ่มสนิทสนมกับใครมากขึ้นเราสนิทกับใครมากขึ้นเราควรจะให้เกียรติเขามากขึ้นแต่ในชีวิตจริงบางทีมันอาจจะแย้งกันก็ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับใครบางคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแค่เป็นการที่อยากจะให้ตระหนักเท่านั้นเองนะครับอยากให้พี่น้องได้ตระหนักนะครับบางคนถามว่ามันเป็นเพราะอะไรล่ะครับทำไมเรารู้จักกับใครบางคนสนิทสนมมากขึ้นมันหัวมันดิ่งลงเป็นเพราะอะไรครับเรามาดูคำตอบสั้นๆแบบนี้ครับคำตอบก็คือว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราดำเนินชีวิตแบบขาดการตระหนักภาษาอังกฤษบอกว่าขาด self awareness ขาดการรับรู้ตนเองถ้าจะแปลจากไทยเป็นไทยก็คือบางครั้งเราลืมตัวเพราะฉะนั้นทางแก้ก็ไม่มีอะไรยากเลยครับคิดก่อนที่จะพูดว่าเรากำลังพูดกับใครเราต้องการให้ผลลัพธ์มันจบยังไงเราต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาใช่ไหมถ้าคำตอบมันคือใช่นะครับเพราะฉะนั้นคำพูดของเราก็ควรจะเป็นคำพูดที่ต้องคิดก่อนที่จะพูดนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับพี่น้องครับเรามาดูเรื่องราวสุดท้ายครับข่าวที่เพิ่งออกมารายงานแบบนี้นะครับว่าอัตราการหย่าร้างในประเทศจีนช่วงหลังๆนี้นะครับพุ่งสูงขึ้นมากโดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดโควิดที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการจดทะเบียนให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับว่าคู่รักสาวนะครับคู่รักหนุ่มสาวใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านนะครับนานขึ้นนะครับสเตย์โฮมนี่แหละครับที่เหมือนเรานี่นะครับเราก็อยู่บ้านกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็ไม่มีที่จะไปไหนนะครับเดินไปครัวเดินไปห้องน้ำเดินไปไหนมันเดี๋ยวมันก็เดินชนกันนะครับเมื่ออยู่ด้วยกันนานเข้านะครับบางทีก็อาจจะรู้สึกผิดปกตินิดหน่อยเพราะปกติเราจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันนานขนาดนั้นนะครับเราก็จะเจอกันตอนเย็นกลางคืนนะครับแต่นี้เจอกันตลอดเลยครับทั้งกลางวันกลางคืนเจอกันตลอดจึงเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เกิดความขัดใจกันได้ครับเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจจะนำมาซึ่งการแสดงความอารมณ์หงิดหรือบางครั้งก็อาจจะโต้เถียงกันทะเลาะความไม่พอใจกันอาจจะเป็นเรื่องการไม่ล้างมืออาจจะเป็นเรื่องการใส่ไม่ใส่หน้ากากหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเยอะแยะนะครับแต่ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องที่จุกจิกยุ่มยิ้มทั้งนั้นเลยนะครับและเรื่องแบบนี้อาจจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ที่เราพูดกันก่อนหน้านี้และในที่สุดคนหนุ่มสาวหรือคนหลายๆครอบครัวนะครับตัดสินใจที่จะหย่าร้างกันในที่สุดน่าเศร้าไหมครับว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือการที่เรามีเวลาได้พัก stay home อยู่บ้านเพื่อป้องกันโรคข้างนอกเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่เราต้องใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขมากขึ้นบางทีก็หลับด้านนะครับเรื่องที่แปลกบางคนบอกว่าเป็นเพราะอะไรคำถามใหม่ก็เป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเราจะบอกว่าสาเหตุมาจากการไม่ตระหนักรู้การลืมตัวผมว่านั่นก็เป็นนะครับเราขาดเซลฟ์ awareness บางทีเราก็ไม่ได้คิดให้มากๆก่อนที่เราจะพูดนะครับแต่รากของปัญหาจริงๆในพระคัมภีร์บอกว่าต้องมีชีวิตภายในกับพระเจ้าเยอะๆจิตวิญญาณของเราจิตใจของเราถ้าเต็มไปด้วยสันติสุขจิตใจของเราถูกรดน้ำด้วยพระชนะจิตใจของเราถูกพระเจ้าคุมอย่างประสุขปกคลุมเราอ่านพระคัมภีร์เราอธิษฐานอยู่เสมอเรานมัสการพระเจ้าในครอบครัวมากๆนะครับนี่คือเวลาที่จิตใจและจิตวิญญาณของเราจะถูกรดน้ำและความอะไรความหงุดหงิดอะไรต่างๆมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตพี่น้องนะครับว่าในสถานการณ์ที่วิกฤตแบบนี้เราควรใช้เวลาที่จะอธิษฐานกันในบ้านมากขึ้นแทนที่จะเดินไปสวนไปสวนกันมาเนี่ยนะครับเราอาจจะชวนกันนมัสการชวนกันเล่นกีตาร์นะครับชวนกันร้องเพลงนมัสการเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความสดชื่นในบ้านดีกว่านะครับไม่มีอะไรที่เราทำได้มากกว่านี้แล้วนะครับสิ่งที่เราทำได้คือวันนี้เราเชื่อในแผนพระเจ้าทุกสิ่งในโลกเกิดขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์เสมอไม่ว่าจะดีหรือไม่วันนี้ขอให้เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสวัสดิภาพในที่สุดต้องใช้คำว่าในที่สุดนะครับวันนี้อาจจะดูเหมือนไม่ดีวันนี้อาจจะดูเหมือนมันกระทบปัญหาเศรษฐกิจกระทบชีวิตกระทบอะไรมากมายนะครับแต่เราต้องบอกกับตัวเองว่าแต่เราเชื่อพระเจ้าเสมอว่าในที่สุดจะมีสิ่งดีที่เกิดขึ้นเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรามีสำนวนแบบนี้เรามีท่าทีแบบนี้ครับสันติสุขก็จะของจิตใจเราความที่สุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเรา
ความชื่นชมยินดีก็จะเป็นผลที่ออกมาเราก็จะเห็นความชื่นชมยินดีในภายใต้สถานการณ์วิกฤตเหล่านี้และความสุขก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เราอยู่ด้วยไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ข้างนอกบ้านก็ตามนะครับและที่สำคัญคือการปฏิสัมพันธ์และการพูดคุยกันก็จะเต็มไปด้วยความเข้าใจเต็มไปด้วยความรักนะครับก็ขอใจพี่น้องนะครับขอให้บรรยากาศในสังคมที่เราเรียกว่า social isolation social distancing ที่สังคมกำลังพูดถึงนะครับจะไม่ก่อให้เกิด spiritual isolation กับพระเจ้าและจะไม่ก่อให้เกิด love isolation ต่อเราจะยังรักกันเราคงจะรักพระเจ้าเราจะทำสิ่งที่ดีๆให้แก่กันและกันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับและหลังคำเทศนานี้นะครับผมอยากจะชวนพี่น้องได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับลองคุยกันแบบนี้ครับ1 นะครับมีคำถามข้ออะไรบ้างนะครับขอโทษครับมีคำพูดใดบ้างนะครับที่คุณควรจะพูดแต่ยังไม่ยอมพูดและมีคำพูดใดบ้างที่ไม่ควรพูดแต่เราก็ยังพูดลองนึกดูนะครับมีไหมถ้าเราทำเซลล์รีเฟลคชั่นสักนิดหนึ่งนะมีคำพูดอะไรที่เราควรพูดแต่ยังไม่พูดแต่คำพูดอะไรที่มีควรพูดแต่มันก็ยังพูดอยู่เสมอๆนะครับลองแชร์กันนะครับและคำถามที่2นะครับใครคือคนที่ใกล้ชิดที่คุณตั้งใจจะพูดจาให้เกียรติเขามากขึ้นใครคือคนนั้นคนอาจจะใครเป็นเพื่อนเป็นคนที่ทำงานคนในครอบครัวหรือใครและท่านจะเริ่มต้นให้เป็นรูปธรรมเมื่อไหร่จะเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับสิ่งดีๆเนี่ยจะทำความดีเนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ให้ลองแชร์2ข้อนี้กับพี่น้องในกลุ่มนะครับเอเมนไหมครับแต่ผมเชื่อว่าเราอยากจะทำสิ่งที่ดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจเป็นคนที่ใช้คำพูดที่ดีเป็นคนที่มองบวกพูดบวกให้กำลังใจกันและกันและให้เกียรติคนรอบข้างนะครับเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าฝากว่าท่านเป็นคนนั้นบอกเอเมนครับเอเมนนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานครับขอให้พระชนะของพระเจ้าที่เราได้ฟังกันในวันนี้จะไม่เป็นแค่ไปดูเป็นเสียงที่ผ่านเข้ามาในหูของเราอย่างเดียวแต่ให้ตกลงไปในจิตใจของเราให้เป็นการรื้อฟื้นให้เป็นการเปลี่ยนแปลงให้เป็นการซ่อมแซมจิตวิญญาณของเราให้เราอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอให้สถานการณ์วิกฤตที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ขออย่าให้เรามีความวิตกกังวลจนเกินไปเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ขอความรักขอพระคุณปกคลุมตัวเราขอใกล้ชิดมากขึ้นขอสันติสุขของพระองค์คุ้มครองดูแลจิตใจของเราพี่น้องที่ฐานสิครับให้เราคิดบวกพูดสิ่งที่เป็นบวกขอพระเจ้าทรงโปรดให้วิกฤตนี้ไวรัสโควิดผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างอัศจรรย์ขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าดูแลคนทั้งโลกให้รอดพ้นจากโรคนี้ขอพระเจ้าบรรเทาทุกข์คนมากมายขอพระเจ้าปกป้องคนไทยทั้งโลกขอให้ระบบเศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วอย่างอัศจรรย์พระบิดาหรือว่าพระองค์เป็นผู้ครอบครองโลกใบนี้พระองค์ควบคุมทุกสิ่งพระองค์ทำได้และขอให้จิตใจเราทุกคนได้พักสงบในพระองค์ในขณะที่เราอยู่ในบ้านใช้เวลาอยู่ในบ้านกันมากขึ้นขอให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีและมากขึ้นด้วยขอให้เรามีเวลาที่จะเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นขอพระเจ้าช่วยเราขอให้ความเชื่อเราทวีคูณมากขึ้นในท่ามกลางวิกฤตนี้ขอให้เราส่งกำลังใจให้แก่กันและกันที่ก่อนแรงที่ต้องการกับว่าเราดูแลกันว่าเราดูแลกันได้กันไม่มีใครเข้มแข็งตลอดเวลาเมื่อเขาอ่อนแอขอกำลังผ่านคำพูดเราสนับสนุนเขาอธิษฐานเผื่อเขาเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นความหวังขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสจิตใจของเราในเวลานี้ด้วยเถิดขอเราเป็นคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าขอให้การแบ่งปันวันนี้เรื่องการใช้คำพูด
จะขอเริ่มต้นที่เราก่อนเราขอเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอให้เราเป็นคนใหม่เพื่อถวายเกียรติกันขอเราเป็นคนใหม่เพื่อสร้างสรรค์สังคมนี้ขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้านำเราช่วยเราอาจารย์ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ